พระสุตตันตปิฎกเล่มที่24คุทธกนิกายอัปทานภาคหนึ่งขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพุทธวรรคที่หนึ่งพุทธาประธานที่หนึ่งว่าด้วยเหตุให้สำเร็จเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าพระอนุนเทระผู้เป็นมุนีชาวแคว้นวิเทหะมีอินทรีย์สำรวมแล้วได้ทูลถามพระตถาคตผู้ประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ทราบว่าพระสัพพัญญูพุทธเจ้ามีจริงหรือเพราะเหตุไรจึงได้เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าผู้เป็นนักปราชญ์พระเจ้าข้าในการนั้นพระผู้มีพระภาคผู้แสวงหาคุณอันใหญ่เป็นพระสัพพัญญูผู้ประเสริฐได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะว่าชนเหล่าใดสร้างกุศลสมภารไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนยังไม่ได้บรรลุโมกขธรรมในศาสนาของพระชินเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นชนเหล่านั้นเป็นนักปราชญ์โดยอนุสัยเพราะมุ่งต่อสัมโพธิญาณ นั่นแลทีระชนผู้มีปัญญาแก่กล้าดีด้วยมีอัธยาศัยมีกำลังมากย่อมได้บรรลุความเป็นพระสัพพัญญูด้วยอำนาจแห่งปัญญาแม้เราก็เป็นธรรมราชาผู้สมบูรณ์ด้วยบารมี30ทัศปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าในสำนักของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนับไม่ถ้วนนมัสการพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกพร้อมด้วยหมู่แห่งพระอริยสงฆ์ด้วยนิ้วทั้ง10แล้วกราบไหว้สัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทั้งหลายด้วยเสียงกล่าวในพุทธเขตนี้รัตนใดทั้งที่มีในอากาศและที่อยู่บนพื้นแผ่นดินมีประมาณเท่าใดเราพึงนึกนำรัตนะทั้งหมดนั้นมาได้ด้วยใจณพื้นที่เป็นเงินนั้นเราได้เนรมิตปราสาทหลายชั้นอันสำเร็จด้วยรัตนะสูงตระหง่านจรดฟ้ามีเสาอันวิจิตรได้สัดส่วนมีระเบียบคูณค่ามากมีคันโทยทำด้วยทองคำประดับด้วยนกกระเรียนและฉัตรพื้นชั้นแรกเป็นแก้วไผ่โทนงดงามดังก้อนเมฆที่ปราศจากมลทินเรือนกราดด้วยดอกบัวหลวงย่อมงามด้วยพื้นทองคำอย่างดีพื้นบางชั้นมีภาพกิ่งไม้อ่อนช้อยมีสีดังแก้วประพานน่ารื่นเริงใจบางชั้นแดงงามบางชั้นเปล่งรัศมีดังสีแมลงค่อมทองบางชั้นส่องแสงสว่างทั่วทิศในปราสาทนั้นมีศาลาสีหน้ามกมีประตูหน้าต่างจัดไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยและบานประตูข่ายสี่ด้านมีพวงมาลัยหอมน่ารื่นรมใจห้อยย้อยจากวลัยไพทียอดปราสาทนั้นประดับด้วยแก้วเจ็ดประการมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวและสีดำล้วนประกอบด้วยยอดเรือนชั้นเยี่ยมมีสะประทุมชูก้านออกดอกบานสะพรั่งงามด้วยฝูงเนื้อและนกบางชั้นดาดาษด้วยดาวนักฉัตรประดับด้วยรูปดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ปกคลุมด้วยพวงดอกไม้ทองดาดาษด้วยตาข่ายทองน่ารื่นรมห้อยย้อยด้วยกระดิ่งทองเปล่งเสียงด้วยกำลังลมปราสาทนั้นวิจิตด้วยธงสีต่างๆคือธงสีชมพูสีแดงสีเหลืองสีเขียวและสีทองปักไว้เป็นระเบียบแผ่นกระดานต่างๆมากมายหลายร้อยทำด้วยเงินทำด้วยแก้วมณีทำด้วยทับทิมทำด้วยแก้วมรกตวิจิตด้วยที่นอนต่างๆอันเราปูลาดเอาไว้เราปูลาดเครื่องลาดต่างๆด้วยผ้าเมืองกาสีเนื้อละเอียดอ่อนด้วยผ้ากำพลผ้าฝ้ายผ้าเมืองจีนผ้าเมืองแขกและผ้าห่มเหลืองทุกแห่งปูลาดไว้ด้วยใจที่ผืนนั้นๆประดับด้วยช่อฟ้าซึ่งทำด้วยรัตนะคนหลายร้อยยืนถือประทีปแก้วมณีส่องแสงสว่างสบายอยู่เรียงรายเสาระเนียดเสาซุ้มประตูทำด้วยทองชมพูนุชทำด้วยไม้แก่นและเงินมีที่ต่อหลายแห่งจัดแต่งบานประตูและกรอนไว้อย่างวิจิตรด้วยย่อมยังปราสาทให้งามสองข้างปราสาทนั้นมีกระถางน้ำเต็มเปี่ยมหลายกระถางปลูกบัวหลวงและอุบลไว้เต็มเรานิรมิตพระพุทธเจ้าในอดีตผู้เป็นนายกของโลกทุกพระองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกด้วยวรรณะและรูปตามปกติพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกเข้าไปทางประตูนั้นหมู่พระอริยะเจ้านั่งบนตังอันทำด้วยทองคำล้วน
พระพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมในโลกมีอยู่ณบัดนี้ก็ดีที่เป็นอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีทุกพระองค์ได้ขึ้นปราสาทของเราพระสยัมภูปัจเจกพุทธเจ้าหลายร้อยผู้ไม่พ่ายแพ้ทั้งในอดีตและปัจจุบันได้ขึ้นปราสาทของเราทั้งหมดต้นกัลปะพฤกษ์ทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์มีมากเรานำเอาผ้าทุกอย่างจากต้นกัลปะพฤกษ์นั้นมาทำไตรจีวรถวายท่านเหล่านั้นครองของเคี้ยวของฉันของลิ้มน้ำป่านะรวมทั้งอาหารมีอยู่อย่างเพียบพร้อมเราถวายบรรจุจนเต็มในบาตรอันทำด้วยแก้วมณีลูกงามทุกลูกหมู่พระอริยะเหล่านั้นเป็นผู้หมดจดจากกิเลสครองจีวรผ้าทิพย์เสมอกันอันข้าพเจ้านิมนต์ฉันจนอิ่มหนำด้วยน้ำตาลกรวดน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยและข้าวป่าญาติอย่างดีพระอริยเจ้าเหล่านี้เข้าห้องแล้วสำเร็จสีหะใส่ญาติบนที่นอนอันควรค่ามากดังไกรสอนราชสีนอนในถ้ำที่อยู่รู้สึกตัวลุกขึ้นนั่งคู่บัลลังก์บนที่นอนเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความยินดีในฌานอันเป็นโคจรของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์บางพวกแสดงธรรมบางพวกเข้าฌานด้วยฤทธิ์บางพวกเข้าอัปปนาญาณบางพวกอบรมอภิญญาวสีบางพวกแผงฤทธิ์คนเดียวเป็นได้หลายร้อยหลายพันแม้พระพุทธเจ้าก็ถามปัญหาอันเป็นอารมณ์คือวิสัยของพระสัพพัญญูกับพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นย่อมตรัสรู้เหตุอันละเอียดลึกซึ้งด้วยพระปัญญาพระสาวกทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสถามพระสาวกทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกเหล่านั้นต่างก็ถามตอบกันและกันพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและสาวกผู้ปรนนิบัติเหล่านั้นต่างเรื่นรมยินดีในปราสาทด้วยความยินดีท่านเหล่านั้นเรื่นรมอยู่ด้วยความยินดีอย่างนี้อภิรมอยู่ในปราสาทของเราด้วยประการฉะนี้ครั้งนั้นเราดำริว่าฉัตรและฉัตรสอนมีรัศมีดังไม้ไผ่แก้วตั้งไว้ทุกๆองค์ส่งไว้ซึ่งฉัตรอันห้อยย้อยด้วยตาข่ายทองขจิตด้วยตาข่ายเงินวงรอบด้วยตาข่ายมกดาบนเศียรมีเพดานผ้าแวววาวด้วยดาวทองงดงามดาดาดด้วยพวงมาลัยทุกๆองค์ส่งไว้รอบๆชัดดาดาดด้วยพวงมาลัยงามด้วยพวงดอกไม้หอมเกลื่อนด้วยพวงผ้าประดับด้วยพวงแก้วเกลื่อนกราดด้วยดอกไม้งดงามยิ่งนักอบด้วยของหอมกลิ่นฟุ้งกระจายไปของหอมยาว5นิ้วมงด้วยเครื่องมงทองใน4ทิศแห่งปราสาทมีสะอันดาดาดด้วยปฐุมและอุบลหอมตลบด้วยเกสรดอกปฐุมปรากฏดังสีทองคำโดยรอบปราสาทมีต้นไม้ทุกชนิดออกดอกบานสะพรั่งและดอกไม้หล่นลงเองเรียรายอยู่ยังปราสาทให้งดงามใกล้ๆปราสาทนั้นมีฝูงนกยูงรำแผนหางฝูงหงส์ทิพย์ส่งเสียงร้องฝูงนกกระเวกร้องขับขานโมวิหกก็ส่งเสียงขับขานอยู่รอบๆปราสาทกรองทุกชนิดจงดังขึ้นเพ็ญทุกชนิดจงบรรเลงเครื่องสังคีตะทุกชนิดจงบรรเลงขับกรมอยู่รอบๆปราสาทในกำหนดพุทธเขตและในหมื่นจักรวาลขอบัลลังก์ทองใหญ่สมบูรณ์ด้วยรัศมีไม่มีช่องประดับด้วยแก้วจงตั้งอยู่ขอต้นไม้ประจำทวีปจงรุ่งเรืองเป็นไม้สว่างไสวเช่นเดียวกันสืบโตกันไปตั้งหมื่นต้นหญิงนักฟ้อนก็จงฟ้อนหญิงนักร้องก็จงขับร้องโมนางอับซอนก็จงร่ายรำอยู่โดยรอบปราสาทเราให้ชักธงทุกชนิดมีห้าสีงามวิจิตรขึ้นอยู่บนยอดไม้ยอดภูเขาและบนยอดเขาเสนรุหมู่ชนฝูงนาคคนธรรมและเทวดาทุกท่านนั้นจงมาประนมหัตถ์นมัสการเราแวดล้อมปราสาทอยู่กุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันบุคคลกระทำแล้วพึงไปเพื่อบังเกิดในสวรรค์ชั้นไตรทิพย์เป็นกิริยาที่เราพึงกระทำด้วยกายวาจาและใจกุศลกรรมนั้นทั้งหมดเราได้กระทำไว้เต็มเปี่ยมแล้วสัตว์เหล่าใดมีสัญญาและสัตว์เหล่าใดไม่มีสัญญามีอยู่ขอสัตว์ทั้งหมดนั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งผลบุญที่เราทำแล้วสัตว์เหล่าใดทราบส่วนบุญที่เราทำแล้วเราให้ส่วนบุญแก่สัตว์เหล่านั้นบรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดไม่รู้
ขอถวยเทพจงไปบอกแก่สัตว์เหล่านั้นปวงสัตว์ในโลกผู้อาศัยอาหารเป็นอยู่ทุกจำพวกขอจงได้อาหารอันน่าพอใจตามเจตนาของเราเรามีใจเลื่อมใสในทานที่เราให้แล้วด้วยใจอันผ่องใสเราบูชาพระสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์แล้วพร้อมทั้งบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าและสาวกของพระชินเจ้าทั้งหลายแล้วเพราะกุศลกรรมที่เราทำไว้ดีแล้วนั้นและเพราะความตั้งเจตนาไว้มั่นเราละร่างกายมนุษย์แล้วก็ไปสู่ดาวดึงพิภพเราย่อมรู้ทั่วความเป็นเทวดาและมนุษย์ในสองภพย่อมไม่รู้จักคติอื่นเลยนี้เป็นผลแห่งความปรารถนาด้วยใจเราเป็นใหญ่กว่าเทวดาเป็นใหญ่กว่ามนุษย์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยรูปลักษณะไม่มีใครเสมอเราด้วยปัญญาผู้ชนะต่างๆอันประเสริฐและรัตนะมากมายผ้าต่างชนิดย่อมจากฟากฟ้ามาหาเราพรันเราชี้มือไปที่ใดคือที่แผ่นดินภูเขาบนอากาศในน้ำและในป่าอาหารทิพย่อมมาหาเราเองเราชี้มือไปในที่ใดคือที่แผ่นดินภูเขาบนอากาศในน้ำและในป่ารัตนะทุกอย่างย่อมมาหาเราเราชี้มือไปในที่ใดคือที่แผ่นดินภูเขาบนอากาศในน้ำและในป่าของหอมทุกชนิดย่อมมาหาเราเองเราชี้มือไปในที่ใดคือที่แผ่นดินภูเขาบนอากาศในน้ำและในป่ายวดยานทุกอย่างย่อมมาหาเราเราชี้มือไปในที่ใดคือที่แผ่นดินภูเขาบนอากาศในน้ำและในป่าดอกไม้ทุกชนิดย่อมมาหาเราเราชี้มือไปในที่ใดคือที่แผ่นดินภูเขาบนอากาศในน้ำและในป่าเครื่องประดับย่อมมาหาเราเราชี้มือไปในที่ใดคือที่แผ่นดินภูเขาบนอากาศในน้ำและในป่าปวงนางกัลยาย่อมมาหาเราเราชี้มือไปในที่ใดคือที่แผ่นดินภูเขาบนอากาศในน้ำและในป่าน้ำผึ้งและน้ำตาลกรวดย่อมมาหาเราเราชี้มือไปในที่ใดคือที่แผ่นดินภูเขาบนอากาศในน้ำและในป่าของเคี้ยวทุกอย่างย่อมมาหาเราเราได้ให้ทานอันประเสริฐนั้นในคนไม่มีทรัพย์คนเดินทางไกลยาจุกและคนเดินทางเปรียวเพื่อต้องการบรรลุสัมโพธิญาณอันประเสริฐเรายังภูเขาหินให้บรรลืออยู่ยังเขาอันแน่นหนาให้กระหึ่มอยู่ยังมนุษยโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ร่าเริงอยู่จะเป็นพระพุทธเจ้าในโลกทิศทั้งสิบมีอยู่ในโลกหนทางเป็นที่สุดย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ท่องเที่ยวไปอยู่ภพอันเป็นที่สุดย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้อาศัยตัณหาท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏอยู่ก็ในที่สาภาคนั้นพุทธเขตนับไม่ได้รัศมีของเราปรากฏเปล่งออกเป็นคู่คู่ข่ายรัศมีมีอยู่ในระหว่างนี้เราเป็นผู้มีแสงสว่างมากปวงชนในโลกธาตุประมาณเท่านี้จงเห็นเราจงมีใจยินดีทั้งหมดทีวจงประพฤติตามเราทั้งหมดเราตีกลองอมฤตมีเสียงบรรลือไพเราะสละสลวยปวงชนในระหว่างนี้จงได้ยินเสียงอันไพเราะของเราเมื่อฝนคือธรรมเทศนาตกลงปวงชนจงเป็นผู้ไม่มีอาสวะบรรดาชนเหล่านั้นสัตว์ผู้เกิดสุดท้ายภายหลังจงเป็นพระโสดาบันเราให้ทานที่ควรให้แล้วบำเพ็ญศีลโดยไม่เหลือถึงที่สุดในขัมมะบารมีแล้วพึงได้บรรลุสัมโพธิญาณอันอุดมเราเรียนถามบัณฑิตแล้วทำความเพียรอย่างสูงสุดถึงที่สุดขันติบารมีแล้วพึงได้บรรลุสัมโพธิญาณอันอุดมเรากระทำอธิษฐานจิตมั่นคงแล้วบำเพ็ญสัจจะบารมีมั่นถึงที่สุดเมตตาบารมีแล้วพึงได้บรรลุสัมโพธิญาณอันอุดมเราเป็นผู้มีใจเสมอในอารมณ์ทั้งปวงคือในลาภความเสื่อมลาภสุขทุกข์สรรเสริญและนินทาพึงได้บรรลุสัมโพธิญาณอันอุดมท่านทั้งหลายเห็นความเกียจคร้านโดยความเป็นภัยและเห็นความเพียรเป็นความเกษมแล้วจงปรารภความเพียรนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัยและเห็นความไม่วิวาทเป็นความเกษมแล้ว
จงสมัครสมานกันกราวาจาอ่อนหวานแก่กันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายเห็นความประมาทโดยความเป็นภัยและเห็นความไม่ประมาทเป็นความเกษมแล้วจงอบรมอัตถังคิกมรรคนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันท่านทั้งหลายจงกราบไหว้นมัสการพระสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นด้วยประการฉะนี้พระพุทธเจ้าและธรรมของพระพุทธเจ้าใครๆไม่อาจคิดคำนวณได้เมื่อบุคคลเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและพระธรรมอันใครๆไม่อาจคิดคำนวณได้ย่อมมีผลอันใครๆไม่สามารถนับคำนวณได้ทราบว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคจะทรงให้ท่านพระอานนท์รู้พุทธจริตของพระองค์จึงได้ตรัสพระธรรมบรรยายชื่อพุทธาปนิยะโดยประการฉะนี้พุทธาปทานจบบริบูรณ์